ประเทศที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ตอนนั้นผมก็หาชื่อที่เป็นภาษาไทยแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยที่ว่าอยู่ใช้ชื่อที่เรามีอยู่ในกรุ๊ปเราได้หรือเปล่าผมก็โอเคผมก็หาทั่วโลกสมัยนั้นเรามี Protovolnic เรามีชื่อ OLX ด้วยเราก็มีชื่อTabliza เป็นชื่อไม่เหมาะเราก็เจอว่าโอเคในกรุ๊ปเรามีชื่อ Dealfish ผมบอกว่าโอเคอันนี้พอได้ใช้ได้ตรงนี้ถามว่าเราสามารถถ้าเราตั้งแบรนด์ของตัวเองสามารถเปลี่ยนได้ไหมผมจะบอกว่าเปลี่ยนได้แนะนำไหมอย่าเปลี่ยนครับเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆแต่ต้องใช้ทุนเยอะแต่มันจำเป็นจากผู้ถือหุ้นคนผมนามก็เป็น strategy อันหนึ่งของเขาครับผมเขาถามว่าความแตกต่างของขายดีกับคู่แข่งคือจริงๆเราโฟกัสที่ความง่ายที่ใช้งานนะครับตรงนี้คือหลายธุรกิจคือถ้าเราเดี๋ยวผมจะโดดไปเราย้อนกลับมานะครับแป๊บนึงคือสิ่งที่เราถูกสอนมาในการที่จะทำกลยุทธ์ในธุรกิจต้องมามองคู่แข่งแต่ความเป็นจริงผมไม่สนใจคู่แข่งผมทำธุรกิจเพื่อลูกค้าสิ่งที่ผมโฟกัสที่ลูกค้าเท่านั้นลูกค้าพอใจผมพอใจคู่แข่งก็มองอยู่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แค่นั้นก็พอแต่รู้ว่าเราโฟกัสที่ลูกค้าถ้าคู่แข่งทำได้ดีกว่าเราสำหรับลูกค้าแสดงว่าผมแพ้แล้วแต่ผมโฟกัสที่นู่นโอเคนะโอเคแต่สิ่งที่เราโฟกัสคือความง่ายในการที่จะใช้อำนวยความสะดวกในการใช้งานของขายดี 1. 2. คือเราเป็นตลาดนัดใหญ่สุดในประเทศณตอนนี้คือมีคนเดินตลาดของเราต่อวัน 650,000 คนเรามีลงประกาศมาใหม่ต่อวัน 30,000 ชิ้นทุกรูปแบบที่คุณคิดได้ขายได้หมดครับในตลาดแบบนี้คนต้องเดินเยอะถ้าเดินเยอะมีคนผู้ซื้อเยอะผู้ขายเข้ามาเยอะเขาเรียกว่า network effect network effect มันเป็นอะไรที่คล้ายๆ line เป็น network effect business ใครรู้จัก network effect บ้าง anyone business MBA students anyone okay network effect คือพอเรามีผู้ขายเยอะผู้ซื้อก็เข้ามาเยอะผู้ซื้อเข้ามาเยอะผู้ขายก็เข้ามาเยอะมันจะวนอย่างนี้เป็น network effectคล้ายๆ line ผู้ใช้คนแรกก็เป็น innovator เขาเริ่มต้นใช้งานแต่ถ้าเขาไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเขาก็เลิกใช้เป็น network effect ผู้ใช้ที่จะคุยกับเพื่อนเพื่อนก็มีเพื่อนก็ดึงเพื่อนเข้ามาเป็น network effect ที่จะ spin Facebook เป็น network effect business เหมือนกัน so สิ่งที่เราโฟกัสที่จะแตกต่างคือความง่ายในการที่ใช้เพราะผมตั้งโจทย์กับทีมผมเองเมื่อไหร่คุณยายเจอโฆษณาของขายดีแล้วแกไม่เคยใช้เน็ตไม่เคยใช้ออนไลน์แกหยิบ iPad หรือแท็บเล็ตของหลานขึ้นมาถ่ายรูปเก้าอี้แล้วโพสต์ขายได้นั่นคือวันที่เราชนะแล้วเพราะแกขายได้นั่นคือหน้าที่ของผมยากไหมยากมากในการที่จะทำให้มันง่ายสิ่งที่ง่ายคือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดทำให้มันยุ่งยากคือง่ายมากให้มันมีหลายขั้นตอนแต่กว่าคุณจะกรองลงมาให้มันง่ายที่สุดนั่นคือยากที่สุดตอบคำถามหรือเปล่าครับโอเคไหมโอเคค่ะอาจจะขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียวคุณที่ว่ามีเวลาอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะดังนั้นตอนนี้อยากจะให้ถามตอบก่อนใช่ไหมคุณที่ว่าคะแต่อาจจะแบ่งโซนจะได้มีไมค์ให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะถามนะคะขออนุญาตฝั่งนี้ก่อนดีไหมคะใครมีคำถามขออนุญาตค่ะได้ส่งไมค์ไปเชิญค่ะก็เชิญค่ะครับผมก็น่าจะเห็นสตาร์ทอัพมาหลายทีมแล้วอยากรู้ว่าสตาร์ทอัพทีมที่ success กับสตาร์ทอัพทีมที่ fail เนี่ยครับมองเห็นอะไรต่างกันหรือว่าทีมแบบไหนจะ success ในสตาร์ทอัพครับผม
ต่างกันตรงที่เดียวพร้อมที่จะเปลี่ยนคือใจกล้าคือเริ่มต้นแต่พร้อมที่จะเปลี่ยนจะเห็นภาพว่าเราต้องเปลี่ยนได้เร็วเราพร้อมที่จะเปลี่ยนว่าพลิกตัวเจอลูกค้ายอมรับว่าโอเคเราต้องพลิกธุรกิจของเราให้มันตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ awesome question by the way เพราะอะไรคือพอที่ผมบอกว่าผมถูกจ้างมาเป็นเรื่องจริงแล้วตรงนี้คือสมัยนั้นผมก็ทำธุรกิจแบบเรานั่งในห้องเราก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำกลยุทธ์อย่างนี้เราก็แบบตั้งโจทย์อย่างนี้ไม่เคยคุยกับลูกค้าครับเกิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ขายดีไม่ได้ตอบโจทย์ของลูกค้าเมื่อ2ปีที่แล้วเราใช้เวลา6เดือนในการที่จะดึงฟีเจอร์ออกจากระบบขายดีฟีเจอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์โบลดฟีเจอร์มันแบบเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะผมครับเพราะผมโง่เองครับเพราะผมไม่คุยกับลูกค้าพอผมเห็นภาพว่าโอ๊ยใครโง่ผมโง่เองก็ปรับตัวไปคุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้าเราเข้าใจว่าเราต้องปรับตัวยังไงแล้วก็ดึงยอมที่จะเปลี่ยนถึงณตอนนี้ก็เจอว่าทำไมขายดีมีแค่2ปุ่มหาซื้ออยากขายเท่านั้นเพราะเราไปเทสกับลูกค้าหลายทีมที่อยู่ด้านเทคโนโลยีเขาบอกว่าทำไมเซอร์วิสของคุณแบบมันเพลนขนาดนี้ทำไมคุณไม่แบบสวยงามเหมือน Instagram Pinterest เพราะเราไปคุยกับลูกค้าเมื่อก่อนเราก็มีสวยงามถามว่าคนไทยเข้าใจไหมไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าจะใช้บริการยังไงใครผิดเองผมผิดต้องฟังกับลูกค้าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดกับทีมงานแต่ต้องครบด้วยนะครับคือสิ่งที่เรามองหาในทีมที่จะทำสตาร์ทอัพโดยเฉพาะเทคโนโลยีเรามองที่มีหนึ่งท่านที่เป็นบิสเนสมีหนึ่งท่านที่เป็นเทคโนโลยีต้องมาเป็นคู่กันทุกคนทำตัวเองด้วยตัวเองไม่ได้หรอกผมก็มี CTO ของผมแต่มาต้องเป็นคู่ที่ทีมสตาร์ทอัพที่เรามองหาทีมต้องแข็งแรงตรงนี้ครับผมค่ะมีอีกไหมคะฝั่งนี้เชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไมค์ไปใกล้ๆนะคะจะได้ยินคำถามกันด้วยขอบคุณนะคะ